ก่อนจะกินอาจารย์ผมมีสิ่งหนึ่งที่เมื่อกี้ไม่ได้บอกอะไรเก็บไว้นานนะเป็นสิ่งที่ผมเคารพและบูชามากรักยิ่งกับภรรยาอะไรขาดเขาไม่ได้จริงเป็นลูกนะอาจารย์เดี๋ยวใครจะคุณปัญญาถ้าเราไม่มีปัญญาเราไปไหนมาไหนไม่ได้นะเราเลยต้องมีปัญญาครับอยู่เป็นนะเอาใจเอาใจนานไม่ได้อะไรนะครับผมไม่ได้อวยไม่ได้อะไรเดี๋ยวผมขอวางไว้อย่างนี้แล้วกันไม่งั้นผมกินข้าวไม่ได้ครับอาจารย์มาถึงที่โต๊ะกินข้าวนั่งคุยกันสนิทสนมขนาดนี้ถึงขั้นกินข้าวกินปลาด้วยกันอัปเดตหน่อยซีสีภริยาใบเตยเป็นยังไงบ้างตอนนี้ผมตื่นเต้นมากครับอาจารย์ล่าสุดก็เพิ่งไปตรวจนิฟตี้ก็คือว่าน้องป่วยไหมน้องมีอะไรครบหรือเปล่าน้องเป็นดาวซินโดรมอะไรมั้ยดูเพอร์เฟคหมดนะครับวันแรกที่รู้ตัวว่าท้องรู้สึกยังไงบ้างลูกผู้ชายตอบตรงๆเลยทุกอย่างในความรู้สึกมันเปลี่ยนไปหมดว่า1นอกจากจะต้องตั้งใจทํางานแล้วมันมีอีก1ชีวิตที่ต้องดูแลเพราะฉะนั้นผมต้องเป็นคนที่เป็นตัวอย่างที่ดีแมนถ้าสมมติว่าคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่เนี่ยครับเขาก็แบดบอยแล้วไม่เคยคิดว่าจะเปลี่ยนวิถีชีวิตครับแมนมีอะไรจะแนะนำไหมว่าเสียเวลาชีวิตไปตั้งแย่อะไรอย่างนี้แนะนำน้องๆนะครับหนึ่งอย่างที่เสียเวลาสำหรับพี่ก่อนผมก่อนเนี่ยที่ผมรู้สึกว่าผมพลาดไปเนี่ยผมเริ่มต้นช้าไปนิดนึงถ้าผมรู้อย่างนี้นะผมจะเริ่มต้นตั้งแต่20ความรู้สึกของพ่อแม่ที่เสียไปเพื่อนดีๆที่เสียไปหลายๆคนที่อารมณ์ชั่ววูบของเราหรือว่าสิ่งต่างๆที่เราทำผิดพลาดไปบางอย่างมันเอากลับคืนมาไม่ได้ในณเวลานั้นเพราะฉะนั้นผมว่าคนที่กำลังเดินทางผิดอยู่คุณกลับตัวได้ทุกๆวันนะครับค่อยๆเริ่มทีละนิดในยุคที่ผมรู้จักในยุคที่ผมเดินทางมาเนี่ยมันไม่ต้องถึงกันฆ่าแกงกันสมัยเนี้ยผมบอกเลยว่าเดี๋ยวนี้มันง่ายมากมองหน้ากันก็ฆ่ากันแล้วมันไม่มีสิทธิ์ที่จะมาเอาชีวิตใครทั้งนั้นจอดรถขวางกันก็ยิงกันละคือตอนนี้มันร้อนไปหมดบ้านเมืองนะครับก็อยากจะให้ใจเย็นแล้วก็อีกอย่างนึงอย่าลืมถ้าคุณอยู่ในศาสนาไหนก็ตามทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีอยู่แล้วแล้วก็คิดถึงอนาคตกับคนที่คุณรักไว้เยอะๆนะฮะเพราะว่าสูญเสียไปแล้วอย่างที่อาจารย์บอกมันเอากลับคืนมาไม่ได้ไม่ใช่แค่พ่อแม่นะคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายพี่น้องพรุ่งนี้คุณไม่รู้หรอกครับว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นต้องดีต่อกันไว้ว่าที่พ่อแมนเปลี่ยนไปจริงๆขอให้เธอเป็นคุณพ่อที่สมบูรณ์และทำหน้าที่พ่อได้อย่างเยี่ยมยอดตลอดชีวิตถ้าไม่มีอะไรเธอเกิดเป็นลูกมาแล้ววันนี้เธอกำลังจะเป็นพ่อหน้าคำว่าพ่อเป็นหน้าที่ของความเป็นมนุษย์ที่สำคัญที่สุดในชีวิตใช่ไหมคะเธอกินข้าวคำนี้เสร็จแล้วฉันขอของขวัญจากเธออย่างนึงเลยว่าฉันอุตส่าห์มาถึงบ้านได้ครับฉันขอลายเซ็นบนจานข้าวไปได้หายไปแล้วที่มันจะขออะไรเขาขอแค่ลายเซ็นเขียนซะจานเลอะไปทั้งจานจานครับศิลปะมันอยู่ที่ตรงนี้นี่ให้รายการอาจารย์นะครับผมคงไม่ต้องอวยพรผู้ชายคนนี้ที่เป็นมงคลของประเทศอยู่แล้วกับข้าวก็ต้องนึกถึงเขารายการกับข้าวถ้าไม่ใช่เขาไม่ใช่รายการกับข้าวตายขอบคุณมากค่ะขอบคุณเป็นเกียรติกับผมมากครับวันนี้หมดเวลาแล้วล่ะแมนลาคุณผู้ชมปิดรายการให้ฉันหน่อยเสร็จฉันจะได้กินก็อย่าลืมนะครับติดตามชมรายการเต็มปากเต็มคำได้นะครับที่ช่อง Workpoint 23นะครับอาจารย์มาที่ไหนนะครับที่นั่นเป็นมงคลตลอดนะครับผมรู้สึกดีมากๆค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะเต็มปากเต็มคำครับขอบคุณมากครับฝากติดตามด้วยครับฉันเห็นเธอไปคุยในวงเล่าว่าผมไม่ได้กินเหล้ามานานแล้วนะโอ้เดี๋ยวผมไม่ได้อาจารย์อยู่พอสอนแล้วแต่เดี๋ยวบอกว่าวงเล่าว่าเธอไปคุยที่หน้าเขียงตอนกำลังหั่นว่าทำกับข้าวว่าเธอทำเบิ้ลเธอต้องได้ลูกแฝดไม่แน่